าคมนี้ต้มยำอมรินทร์พบกับนักแสดงเจ้าบทบาทที่ตอนนี้เธอบอกว่าเลิกรับงานแล้วพี่ดี้ปัทมาปานทองค่ะนั่นจริงน่าเสียดายจังเลยทำไมจะทิ้งวงการไปได้ใครคะใครเมาพี่แบบนี้คะมาดามแน่นแน่นี่แหละค่ะคนปล่อยข่าวค่ะพี่ดี้ค่ะอย่าวู่วามอย่าวู่วามนะคะค่ะเขาจะเลิกรับหรือไม่เลิกรับเดี๋ยวไปดูในรายการนะคะแต่ว่าร้านนี้ฉันเป็นคนเชิญมาเองนะคะตรงเพ้งเป็ดย่างชิมพร้อมกันดูพร้อมกันฟังพร้อมกันสดๆเลยว่าเธอจะตอบว่าอะไรเที่ยงครึ่งต้มยำอมรินทร์